คุณพันทิพย์ค่ะอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณพันทิพย์ค่ะดีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรเชิญค่ะถามเรื่องว่าจราจรทางหลวงเนี่ยเราขี่รถก็เกินกำหนดจุดแต่ทำไมมันออกไปสั่งจุดละ2ใบให้คะจุดละ2ใบ คือยังไงปัญหาว่าพี่ใช้ถนนเส้นไหนเนี่ยเส้นยโสธรค่ะ อยู่อำนาจกับจุดหนึ่งค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งอยู่สารคามค่ะแล้วเราไปมาสารคามไหมก็ไปค่ะไปก็ไปผ่านสารคามค่ะทะเบียนเราถูกต้องใช่ไหมถูกอยู่ค่ะโอเคไม่ผิดพลาดก็แล้วเขาออกมา2ใบแล้วไปอีกใบหนึ่งอยู่ที่อำนาจอีกใบที่2อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่สารคามก็2ใบจุดเดียวกันแต่คนละวันคือไปกลับค่ะแล้วก็อยู่อำนาจก็อยู่คนละวันคนละวันแต่ก็ไปกลับถูกแล้วคือคุณพี่ก็เดินทางไปกลับแต่คนละวันถูกแล้วครับขาไปก็เร็วขากลับก็เร็วก็โดน2ใบถูกแล้วครับนึกว่าเรายังไม่ได้จ่ายแบบว่าออกซ้อนกันไม่ได้ออกได้ที่ไม่ช้ามันคนละวันไม่ได้ออกซ้อนกับพี่ครับมันตรงกับวันที่พี่เดินทางหรือเปล่าเนี่ยตอนพี่ไปพี่วิ่งเร็วจู๊ดเลยนะจับความเร็วโดน1ใบพอกลับปั๊บปี๊ดอีกนะจนอีกใบหนึ่งใช่ครับมันไม่ใช่ว่าโดนแล้วจะไม่โดนอีกนะใช่ยึดวันเวลานะคะที่เราเดินทางถ้ามันตรงก็คือใช่ผมเนี่ยนะนี่โดนทางหลวงเหมือนกันนะไปโดนในเส้นทแยงไงนะอ๋อที่พี่หนุ่มเพราะรถมันติดนะเพราะรถมันติดเราก็หลบไปทางเส้นทแยงไงนะเหยียบใช่ไหมแล้วมันทำเส้นทแยงจะกว้างเชียวนะคนก็ไปเส้นทแยงเนี่ยแล้วก็ไปทุกวันไงโดนทุกวันวันละใบเลยเส้นใดใหญ่พอรู้จักคือกว่าที่เขาจะแจ้งเราเนี่ยปล่อยให้เราผ่านผิดอยู่ตั้งหลายวันนะมันก็สะสมใช่ไหมก็สะสมสิโดนไป5ใบอ่ะหลังจากนั้นรู้แล้วไม่ไปแล้วใจเนี้ยรู้แล้วค่ะตำรวจทางหลวงนี่หากินง่ายตั้งกล้องตรงเส้นใดใหญ่เนี่ยกวดขันวินัยจราจรพี่ถูกแล้วครับพี่ปันทิพย์ถูกต้องแล้วครับค่ะดูที่กุดซุมอยู่ที่สารคามก่อนครับมันเป็นวันมันเป็นวันที่15กุมภาแล้วอีกวันนึงเป็นที่ไปนู่นอ่ะไปธนาคารกรุงไทยนะจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ค่ะก็คือคุณพี่มี4ใบถูกต้องไหมล่ะคะเพราะว่าไปกลับนะ4ใบถูกต้องแล้วมันตอนไปเป็นวันที่11ตอนกลับผ่านวันที่15ค่ะเอาก็ตรงใช่ไหมคะนะแต่ที่อำนาจเป็นคนละ3กลับวันที่14โอเคพี่ถูกต้องแล้วครับพี่ถูกต้องมันคนละวันกันคนละวันคนละเวลาครับไปครับใช่มั้ยคะใช่ครับถูกต้องแล้วเขาทำถูกต้องแล้วนะไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ได้เป็นการซ้ำออกใบสั่งซ้ำไม่ถูกไม่ใช่นะจ้าพี่บันทิพย์อยู่ไหนตอนนี้ตัวน่ะอยู่ไหนตอนนี้สมุทรปราการค่ะอ๋อกลับมานี่แล้วนะครับไปติดต่อธนาคารกรุงไทยครับจ่ายชำระโอนจ่ายผ่านธนาคารได้ครับไม่ต้องไปที่ทางหลวงนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ